ที่มีติ่มซำที่มีกุ้งกุ้งหมูต่อมาคือติ่มซำติ่มซำผักเก๋าผักเก๋าผักเก๋ามีขนมจีนคุณผู้ชมครับถ้ามาเที่ยงมีคนนั่นร้านไปจนถึงหลังคาบ้านคุณผู้ชมไม่ถูกต้องฮะเกาะกระจกขึ้นไปเลยสิ่งที่เขานำมาให้เราก่อนนั่นก็คือนี่ชาไทยคือหอมดีงามมากคุณผู้ชมเคยกินชาไทยแบบไหนมานี่คือชาไทยที่ดีที่สุดในปีนี้ผมเคยกินมาได้ข่าวว่าเพิ่งฟอกฟันขาวมาถูกเพิ่งฟอกฟันมาและต้องยอมเสียฟันขาวให้กับชาไทยก้อนนี้คุณผู้ชมครับของดีของอร่อยของทำสดใหม่ถ้าต้องการอย่างนี้ต้องรอครับห่อใหม่เหรอใช่และนี่คือจิ๊กโฉของเขาคือผมเป็นลูกจิตนะคุณผู้ชมชอบดมจิ๊กโฉไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเราจะเสกให้ซาลาเปาและติ่มซำทั้งหมดอยู่บนโต๊ะเราโต๊ะนี้ภายใน5 4 3 2 1ปังโอ้โหเสกมาได้ขนาดนี้พี่ชมครับให้เห็นสีสันนะพูดคำเดียวเลยว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับอาหารไม่ไหวกับเจ๊เนี่ยให้ทายว่าอะไรที่เรารอกินเป็นสิ่งแรกอะเราคิดว่าเป็นขาหมูคุณชมเฮ้ยไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมการรอคอยจริงข้างนอกกรอบแบบกรอบเลยความแป้งของมันเนี่ยนะก็คือกรอบนุ่มหอมไม่มันจนเกินไปไส้ของมันเนี่ยก็คือมีความทั้งเค็มมันกรอบไม่รู้ว่าเป็นไงคือแป้งแบบไม่มีอมน้ำมันเลยแบบบะหมี่เบตงครับเชิญค่ะคุณนี่ตอนที่พี่ตั้มอ่ะขี้ผ่านหน้าเราอ่ะได้กลิ่นซีอิ๊วได้กลิ่นซอสของมันได้กลิ่นน้ำมันงาบะหมี่ไม่รู้ทำเองหรือเปล่าแต่บะหมี่ดีมากมันมีความอีเส้นนี่ก็หอมว้าวเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงใต้ในคือฉ่ำมากฉ่ำมากตอนที่กูเนี่ยมึงจะยกเลยยังไงประเทศจีนเป็นครั้งแรกเมื่อปี1824ที่กูยังไม่เกิดเราขอบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าร้านนี้คือร้านอาหารจีนที่ดีที่สุดในปีนี้เราเห็นมาคากิมันเป็นคากิมันต้องดูดอมแล้วดูดเฮ้ยมันหอมอ่ะมันหอมเครื่องเทศอ่ะมึงซื้อกลับมึงมันมีความแบบหอมไม่ไหม้อ่ะได้กลิ่นก้อนกระดาษและเมนูต่อไปไม่ใช่อะไรนะจำไม่มึงทำไมมันนุ่มขนาดนี้ซาลาเปาหมูย่างชาโคตัวแป้งมันมีความเหนียวเหนียวแต่นุ่มอ่ะเหนียวแบบเหนียวมากอ่ะคุณดูนะเหนียวแบบเหนียวขนาดนี้มันเหนียวอ่ะก็เออที่เมื่อกี้ว่าฉีกแล้วทำไมมันถึงแบบมันเหนียวแต่มันนุ่มตัวไส้มันมีความหอมแบบเหมือนกลิ่นกระทะมากเออแล้วก็มีกลิ่นซีอิ๊วดำแล้วก็มีความหอมจากตัวหมูย่างเอาอย่างนี้นะฉันสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับร้านจงซีฟู้ดครับไม่แกกูด้วยสำหรับร้านจงติ่มซำค่ะซีฟู้ดจงติ่มซำซีฟู้ดเขาเนี่ยนะพิถีพิถันมากซีฟู้ดเขาพิถีพิถันมากนะคะทุกเมนูเลยพี่ตั้มสำหรับร้านจงติ่มซำแซ่วิธีการเดินทางค่ะอยู่ริมถนนเลยนะคะใกล้ๆกับซับสี่แยกสะพานลอยใหญ่ๆเลยนะคะตรงแยกสะพานปลาเปิดตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มค่ะมาได้ค่ะสำหรับร้านจงเรียกว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นมากินได้หมดเลยสั่งพร้อมไปเลย